็นของคู่โลกทุกโศกเป็นของคู่กันพยายามไม่สนใจอย่างอื่นขณะนี้เรากำลังทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไปไว้ที่ใจของเราใจของเรามีพระพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจของเรามีพระธรรมมีพระอริยสงฆ์ใจของเราก็เบิกบานผ่องใสตัดความเศร้ามองตัดความขุ่นมัวอดีตอนาคตออกไปเหลือแต่ปัจจุบันที่เรากำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นอยู่ที่ลมหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดตามรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเรานึกสว่างที่ปลายจมูกสองช่องจมูกของตัวเองเห็นชัดว่าลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไรพูดลมเข้าโทลมออกเราก็พิจารณาควบคู่กันไปไม่เผลอไม่เพลินไม่เอาจิตออกไปข้างนอกถ้าจิตมันแสสายออกไปก็พยายามน้อมเข้ามาโอปัญญิโกมาตั้งมั่นอยู่กับลมของตัวเองพิจารณาเห็นลมหายใจของเราว่าลมที่เข้าที่ออกกระทบเข้ากระทบออกที่สองจ้องจมูกของเรานั้นเมื่อกระทบสัมผัสแล้วมีความรู้สึกอย่างไรหายใจเข้าไปเข้าไปถึงไหนลมหายใจออกมาออกมาอย่างไรสิ้นสุดตรงไหนเราก็ตามรู้ตามดูมีสติตัวรู้สัมปชัญญะพร้อมในการกำหนดรู้พยายามให้จิตของเราตั้งมั่นอยู่กับลมพูดลมเข้าโทลมออกถ้ามันจะเผลอจะเพลินก็นับพูดลมเข้าโทลมออกนับหนึ่งพูดลมเข้าโทลมออกนับสองนับในใจพูดลมเข้าโทลมออกนับสามพูดลมเข้าโทลมออกนับสี่พูดลมเข้าโทลมออกนับห้าพูดลมเข้าโทลมออกนับหกพูดลมเข้าโทลมออกนับเจ็ดพูดลมเข้าโทลมออกนับแปดพูดลมเข้าโทลมออกนับเก้าพูดลมเข้าโทลมออกนับสิบเราก็นับเรื่อยไปนับไปจนกว่าใจของเราจะสงบมันจะได้ไม่ลืมจะได้ไม่เผลอจะได้ไม่เพลินไปกับสิ่งอื่นเป็นวิธีเป็นอุบายที่ทำให้ใจของเราตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่แสสายไม่โยกโครงไปที่อื่นนิวรณ์จะได้ไม่เข้ามาครอบงำการทำสมาธิกรรมฐานเราต้องพยายามตั้งสติให้มั่นสติคือตัวรู้สัมปชัญญะพร้อมในการกำหนดรู้เอากายของเราเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอากายเอาจิตของเราเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติมีสติตัวรู้
กายสงบก็รู้ใจสงบก็รู้กายไม่สงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้เมื่อรู้แล้วก็น้อมเข้ามาเห็นลมหายใจของตัวเองพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาทำความรู้กำหนดดูกำหนดเห็นลมของตัวเองจะทำให้ใจของเราสงบเมื่อใจของเราสงบเราก็รู้ว่าใจของเราสงบบางครั้งใจสว่างบางครั้งใจเบาเราก็รู้ว่าใจของเราเป็นอย่างไรสงบก็รู้ว่าสงบเบาก็รู้ว่าเบาสบายก็รู้ว่าสบายเพราะตัวรู้นี่สำคัญคือตัวสติสัมปชัญญะการประพฤติปฏิบัติวันนี้เรามาติดปฏิบัติบูชาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เพื่อต้องการให้จิตใจของเราตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวคืออารมณ์ของการภาวนาเขาเรียกว่าเป็นเอกคตารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่กับการภาวนาเมื่ออารมณ์ของเราเป็นหนึ่งอยู่ตลอดอารมณ์ของเราก็ไปสู่ความว่างความสงบเมื่ออารมณ์ของเราไปสู่ความว่างความสงบก็เป็นเอกคตาจิตมีจิตเป็นหนึ่งอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบนี่เขาเรียกว่าเป็นเอกคตาจิตเมื่อมีเอกคตารมณ์อารมณ์ขันธ์การภาวนาของเราต่อเนื่องเอกคตาจิตก็ปรากฏขึ้นจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตของเราก็มีพลังของจิตที่มีความสงบเป็นพลังที่ทำให้จิตของเราสามารถสร้างตัวรู้สร้างปัญญาปัญญาญาณญาณคือเครื่องรู้รู้กายรู้ใจรู้ความคิดของตัวเองเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงก็จะสามารถทำให้เราเข้าใจหลักของการประพฤติปฏิบัตินั่นเป็นขั้นตอนที่เกิดจากความสงบที่เราสามารถมาพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังของเราให้เห็นตามสภาพของความเป็นจริงอากายภายนอกเห็นกายภายในหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกมีน้ำมันสมองเยื่อมันสมองภายในโครงร่างโครงกระดูกของเรามีตับไตไส้ปอดมีน้ำเลือดน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมูดน้ำคูดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่เราก็สามารถพิจารณาให้เกิดปัญญาญาณก็รู้ตามความเป็นจริงของกายทั้งภายในภายนอกนี่เป็นขั้นตอนที่เกิดจากความสงบของจิตแต่เบื้องต้นเราทำความสงบกายความสงบใจของเราให้เกิดขึ้นก่อนกายสงบใจสงบอยู่กับพุทโธพุทโธ
เมื่อพุทโธของเราเกิดความสงบเป็นอารมณ์เดียวนิวรณ์ก็เข้ามาไม่ได้นิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องสกัดกั้นจิตเราก็พยายามรู้ทันอารมณ์ของนิวรณ์มีการมาฉันทะนิวรณ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์เราก็พยายามละรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางไม่ยึดไม่ติดไม่เก็บเอามาเป็นอารมณ์คือความคิดนึกปรุงแต่งพยาปาทะความพยาบาทความคิดปองร้ายคนอื่นคิดจะเบียดเบียนคนอื่นเราก็พยายามตัดละแม้มันเกิดขึ้นมาถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็รู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดลมหายใจของเราทำความรู้ที่ลมเห็นลมเข้าเห็นลมออกพูดลมเข้าโทลมออกเราก็ไม่ทิ้งสร้างตัวรู้คือสติให้มากถ้าเผลอเมื่อใดขาดสติเมื่อไรนิวรณ์ก็เข้ามาเมื่อนั้นทินนะมิทะความง่วงเหงาเหานอนถ้าเผลอหลับเผลอสับก็ตั้งต้นตั้งกายตรงตรงตั้งหน้าตรงตรงถ้ามันไม่ตรงแล้วมันก็หลับได้ง่ายมันคอยจ้องอยู่ในวอนนั่งเมื่อไรมันก็จะเพลินเผลอหลับเผลอสับงกง่วงทินนะมิทะเข้าครอบงำความสงบก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นแก่นักปฏิบัติอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันก็มีอยู่ตลอดเพียงแต่เรากำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นมันคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้รักก็รู้ชังก็รู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ละไม่เก็บเอามาเป็นอารมณ์ของความคิดนึกพุทโธพุทโธน้อมเข้ามาดูลมหายใจของตัวเองเห็นลมหายใจของเราเวทีกิจฉาความลังเลสงสัยมันเกิดขึ้นในใจของเราเราก็พยายามตัดพยายามปล่อยพยายามละสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าสงสัยในการประพฤติปฏิบัติของครูบาอาจารย์ของตัวเองมันเป็นนิวรณ์นิวรณ์เป็นเครื่องสกัดกั้นจิตไม่ให้จิตของเราเข้าไปสู่ความสงบแต่เราต้องรู้ต้องผ่านต้องทำความเข้าใจกับนิวรณ์ถ้าไม่ผ่านเราก็ไม่สามารถจะเอาชนะนิวรณ์ได้ดังการประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องพยายามเรียนรู้เรียนรู้ที่กายใจของเราดูอารมณ์ของตัวเองสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้คิดอะไรอยู่ก็รู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ละละด้วยการมากำหนดรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเป็นลมหายใจของเราแต่ถ้าเราสงบแล้วก็อาศัยความสงบตั้งมั่น
ให้มันสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มันไปอยู่กับความว่างอยู่กับความเฉยแต่ต้องมีตัวรู้ว่างก็รู้เฉยก็รู้ถ้าขาดตัวรู้แสดงว่ากลายเป็นนิวรณ์ความหลับความง่วงไม่รู้เนื้อรู้ตัวนึกว่าสงบแต่ที่จริงมันไม่สงบมันกลายเป็นนิวรณ์นิวรณ์มันคอยจ้องเมื่อใดที่เราสติน้อยสติอ่อนหรือว่าขาดสตินิวรณ์ก็จะเข้ามาดังนั้นการปฏิบัติของเราต้องพยายามตั้งสติตัวรู้ให้มั่นเมื่อรู้แล้วก็พยายามเห็นกายเห็นใจของเรากายสงบใจสงบกายเฉยใจเฉยกายว่างใจว่างบางครั้งพอเกิดความสงบแล้วมันก็เกิดความว่างพิจารณากายกายก็ว่างกำหนดดูกายกายก็ว่างกำหนดดูจิตจิตก็ว่างเพราะความสงบมันเกิดขึ้นกายก็ไม่เห็นเห็นแต่ความว่างนี่เป็นอำนาจของสมาธิสมาธิทำให้เกิดความว่างเกิดความสงบแต่เราไม่ต้องตกใจเราเพียงแต่รู้ว่ามันว่างเราก็ดูมาเฉยๆดูความว่างดูความสงบทำความรู้ทำความเข้าใจแต่ถ้าเรายังไม่ว่างก็พยายามกำหนดต่อไปทำความรู้ต่อไปการภาวนาการทำความสงบให้ทิ้งความอยากบางคนบางท่านเวลานั่งก็อยากรู้อยากเห็นอยากจะสงบให้ความอยากเป็นเครื่องสกัดกั้นจิตไม่จิตของเราสงบจะทำใจเฉยๆมันจะสงบก็เรื่องของมันไม่สงบก็กำหนดรู้มีหน้าที่รู้แต่ไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นคนที่อยากรู้อยากเห็นไม่สงบไม่รู้แต่คนที่ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นคนนั้นจะสงบได้ง่ายนั่งแล้วก็ทำใจเฉยๆทำใจว่างๆทำใจสบายๆอดีตก็ละอนาคตก็ตัดกำหนดอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโตลมออกเราก็พิจารณาของเราเรื่อยไปหน้าที่ของเราคือมีตัวรู้เท่าทันคิดอะไรก็รู้มันนึกอะไรก็รู้รู้แล้วไม่ต้องไปยึดไปติดปล่อยวางลอยได้เมื่อไรวางได้เมื่อไรความสงบก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นแต่ถ้ารู้แล้วเราไม่ปล่อยเราไม่วางไปยึดเอาไว้มันก็ไม่มีความสงบความสงบมันไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะเราต้องพยายามพยายามตั้งสติตัวรู้เพราะตัวรู้นี่แหละมันจะทำให้เราเกิดสมาธิตัวรู้ที่สมบูรณ์ถ้ามันสมบูรณ์เมื่อไรสมาธิมันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นมันจะเกิดต่อเมื่อสติของเราสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องมันก็เรารู้อยู่ที่ลมหายใจอยู่ทุกขณะถ้าตัวรู้มันมีมาก
มาเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกความสงบมันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราอยากให้มันสงบมันก็ไม่สงบมันจะสงบต่อเมื่อสติของมันสมบูรณ์มันได้เวลาที่จะสงบแต่ถ้าเราอยากให้มันสงบมันไม่สงบเพราะสติไม่สมบูรณ์นั่นคนเราส่วนใหญ่มักจะคาดหวังพอนั่งเราต้องสงบนั่งเราต้องเห็นนู่นเห็นนั่นความอยากความต้องการเราต้องตัดเราต้องละเราต้องปล่อยต้องวางให้หมดทำใจว่างทำใจเฉยทำใจสบายสบายมันจะสงบเราก็รู้มันไม่สงบเราก็รู้รู้ทั้งสงบและไม่สงบเรามีหน้าที่รู้รู้แล้วก็ทำใจให้เฉยไว้ทำใจให้ว่างไว้ไม่ไปยึดไม่ไปติดพยายามอยู่กับปัจจุบันปัจจิตเนี่ยมันคุ้นเคยกับการคิดนึกเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวสิ่งนั้นเดี๋ยวสิ่งนี้อยู่ตลอดอาศัยความเคยชินมันคิดไม่หยุดเราก็รู้ว่ามันคิดอะไรมันคิดก็ตามดูตามรู้ไปดูความคิดของตัวเองไม่ต้องไปบังคับให้มันหยุดเพียงแต่เรามีหน้าที่รู้ว่าเราคิดอะไรตามความคิดของตัวเองให้ทันเพราะตามทันแล้วมันก็หยุดเองแต่ถ้าเราไปบังคับมันก็กลายเป็นความเครียดนั่งแล้วก็เครียดพอเครียดหนักเข้าหนักเข้าก็เกิดการต่อต้านกลายเป็นคนไม่สงบแล้วก็ต่อต้านความสงบนั้นเราต้องปล่อยสบายสบายทำใจให้สบายสงบก็รู้ไม่สงบก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ของเราเรื่อยไปถ้าตัวรู้มันพร้อมเมื่อไรมันสมบูรณ์เมื่อไรความสงบมันก็เกิดขึ้นมานั้นมันทิ้งตัวรู้ไม่ได้ตัวรู้นี่ต้องพยายามฝึกฝนอบรมให้มันเกิดขึ้นนั่นการประพฤติปฏิบัติของเราเราต้องอาศัยตัวรู้เป็นหลักนับกายนี่เป็นฐานที่ตั้งของความรู้พิจารณากายของเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังภายในกายเรามีอะไรเราก็ท่องเที่ยวอยู่ในกายของตัวเองถ้ามันไม่สงบเราก็ท่องเที่ยวอยู่ในกายนี้เอาจิตของเรามาจดจ่อท่องเที่ยวตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนลงมาผมอย่างไรลักษณะอย่างไรสีสันอย่างไรมีผมปักอยู่บนศีรษะของเรากำหนดรู้เห็นผมเห็นหน้าผากหนังหน้าผากก็เราเป็นไงหลับตามันเราทรงกระจกดูตัวเองเห็นชัดหน้าผากอย่างไรคิ้วอย่างไรขนคิ้วอย่างไรขนตาขอบตากำหนดรู้เรื่อยมาเห็นชัดเห็นตาดำเห็นตาขาวเห็นแววตาตัวเองเ
เมื่อเราส่องกระจกเห็นตัวเองกำลังดูตัวเองอยู่ในเงากระจกเห็นชัดถึงขอบตาขนตาเบื้องล่างประกบกันอยู่ที่เราหลับตาหลับแต่เปลือกตาตาไม่ได้หลับพิจารณาเห็นขอบตาล่างดังจมูกเรื่อยมาถึงสันจมูกปลายจมูกลักษณะเป็นอย่างไรกำหนดรู้เห็นใบหน้าตัวเองเห็นสองช่องจมูกเห็นโหนกแก้มสองข้างนึกไปเห็นจนถึงใบหูของตัวเองลักษณะอย่างไรด้านหลังท้ายทอยทำความรู้รู้เลยมาจนถึงริมฝีปากเบื้องบนปากที่ประกบกันริมฝีปากเบื้องล่างเห็นฟันในปากของเราเป็นซี่ซี่ฟันของเรามีกี่ซี่ซี่หางซี่ถี่สั้นยาวลักษณะของฟันเราก็ทำความรู้กำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นเรื่อยไปจนถึงคางเรื่อยไปจนถึงลำคอจนถึงหัวไหล่ของตัวเองไปจนถึงไหปาระกำหนดรู้ด้วยไปจนถึงช่วงแขนลำแขนของตัวเองเรื่อยไปจนถึงข้อศอกข้อพับเรื่อยไปตามช่วงแขนไปจนถึงข้อมือฝ่ามือหลังมือนิ้วมือเราวางไว้อย่างไรทำความรู้ทำความเห็นลักษณะที่เรานั่งไปจนถึงเล็บมือที่ติดอยู่กับปลายนิ้วมือของเราเห็นลักษณะของมันตามความเป็นจริงเรากำหนดรู้ที่ช่วงลำตัวของเราหน้าอกหลังลำตัวเอวสะโพกเรื่อยไปถึงโคนขาต้นขาเรื่อยไปจนถึงหัวเข่าขาพับทำความรู้เรื่อยไปจนถึงน่องหน้าแข้งข้อเท้าตาตุ่มส้นเท้าฝ่าเท้าหลังเท้านิ้วเท้าไปจนถึงปลายเล็บที่ติดอยู่กับนิ้วเท้าของตัวเองทำความรู้ลักษณะความเป็นจริงคือเอาจิตท่องเที่ยวไว้ในกายกายนครนครคือกายพิจารณาย้อนกลับขึ้นมาตั้งแต่เล็บติดอยู่กับปลายนิ้วเท้าวางไว้อย่างใดเท้าก็เราวางไว้อย่างใดมีนิ้วมีเล็บมีฝ่าเท้ามีหลังเท้ามีส้นเท้ามีตาตุ่มมีข้อเท้าเรื่อยขึ้นมามีน่องหน้าแข้งข้อพับหัวเข่าช่วงขาโคนขาสะโพกที่เรานั่งอยู่พิจารณาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเอวจนถึงลำตัวหน้าอกหลังรักแร้แขนเรื่อยไปจนถึงปลายนิ้วมือของเราที่มีเล็บติดอยู่ว่าระวังไว้อย่างไรทำความรู้ช้าๆค่อยๆกำหนดเรื่อยไปเ
ทำความรู้เรื่อยมาถึงหัวไหล่หายปลาร้าช่วงคอช่วงคางช่วงปากริมฝีปากฟันในปากเห็นเรื่อยขึ้นมาโหนกแก้มจมูกปลายจมูกสันจมูกดั้งเรื่อยมาจนถึงตาขอบตาขนตาเปลือกตาแววตาลูกตาทำความรู้จนถึงคิ้วทั้งสองข้างหน้าผากผมหูเรื่อยมาจนถึงท้ายทอยเห็นเส้นผมของเราปักอยู่รอบศีรษะลักษณะเส้นผมเป็นอย่างไรสั้นยาวหยาบละเอียดสีสันอย่างไรเห็นชัดตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายของเราเป็นพระทำใจให้เป็นพระพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เราก็ฝึกจิตของเราอยู่อย่างนี้ให้อยู่ในกายไม่ให้มันออกนอกกายหาอุบายที่ทำจิตของเราให้อยู่ภายในกายนี้ถ้ามันอยากท่องเที่ยวก็ให้ท่องเที่ยวอยู่ในกายนี้แล้วพิจารณาเรื่อยไปจนถึงกายภายในภายในหนังก็เห็นเนื้อเห็นเลือดเห็นเส้นเอ็นเห็นโครงกระดูกเป็นข้อเป็นปล้องตั้งแต่กระโหลกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลาร้ากระดูกแขนกระดูกนิ้วมือข้อนิ้วมือกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขาเรื่อยไปจนถึงข้อเท้ากระดูกนิ้วเท้าเป็นข้อๆป้องๆกระดูกนี่ก็บอกว่ามี300ท่อนแยกแล้วมี300ท่อนพิจารณาเห็นความเป็นจริงภายในโครงร่างโครงกระดูกมีน้ำมันสมองเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะช่วงลำตัวก็มีปอดมีไตมีตับมีหัวใจมีม้ามมีน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำมูกน้ำคูดน้ำลายน้ำเสลต์มีอยู่ในกายของเราเนี่ยพิจารณาเห็นเราก็พิจารณาลึกลงไปทั้งกายภายในกายภายนอกจิตของเราก็ท่องเที่ยวอยู่อย่างนี้เห็นความเป็นจริงภายในกายThank you.
พยายามทำใจของเราให้สงบคิดอะไรก็พยายามพุทโธพุทโธไว้ไม่ปล่อยจิตสงใจของเราออกไปข้างนอกพยายามรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าขณะนี้เรากำลังทำความสงบสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้รู้ที่กายที่ใจของเราถ้าเราพุทโธสงบเราก็พุทโธเรื่อยไปทำความรู้เรื่อยไปถ้าไม่สงบก็พยายามน้อมเข้ามาเห็นกายตั้งมั่นใจตั้งมั่นทำความรู้อยู่ที่ลมลมเข้าก็รู้ชัดลมออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองไม่เผลอไม่เพลินไม่ปล่อยจิตส่งใจออกไปข้างนอกพยายามน้อมเข้ามาพิจารณากายของเราลมหายใจของเราทำความรู้ทำความเห็นรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าออกเข้าก็รู้ออกก็รู้พูดลมเข้าโตลมออกเรายังมีสติอยู่ยังไม่เผลอไม่เพลินไม่ส่งจิตของเราออกไปข้างนอกถ้ามันออกไปก็พยายามน้อมเข้ามาย่ามันเผลอนานเพลินนานเราก็ทำอย่างนี้รู้ตัวเมื่อไรก็กำหนดลมหายใจถ้าลมหายใจยังไม่สงบก็พิจารณากายมันที่เราได้กำหนดรู้ไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อโครงร่างโครงกระดูกเส้นเอ็นกำหนดรู้พิจารณาท่องเที่ยวอยู่ในกายเราจะได้เห็นกายของเราตามความเป็นจริงสงบก็น้อมมาดูตัวเองเห็นตัวเองสงบมากสงบน้อยกายเบาใจเบากายสบายใจสบายรู้ทันอยู่ทุกขณะเมื่อตัวรู้ของเราติดต่อเป็นสันตติสืบเนื่องก็เป็นมหาสติมหาแปลว่าใหญ่มีสติที่ใหญ่พอสติของเราใหญ่สติของเราก็สามารถรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันนิวรณ์นิวรณ์ก็เข้ามาไม่ได้เมื่อนิวรณ์เข้ามาไม่ได้จิตก็สงบจิตก็ว่างจิตก็สว่างมันอยู่ภายในอันนี้เราก็ต้องฝึกฝนอบรมจิตตัวเองบ่อยๆเราอย่าปล่อยปละละเลยอาการฝึกสมาธิเราต้องรู้อยู่ทุกขณะตัวรู้เป็นสิ่งสำคัญเอากายเป็นฐานให้จิตมาอยู่ในกายนี้ไม่ออกนอกกายมันออกไปเมื่อไรก็ดึงรั้งกลับเข้ามามากำหนดอยู่ที่กายของเรากายนั่งกายยืนกายเดินกายทำอะไรอยู่ก็พยายามกำหนดรู้ปัจจุบันเมื่อขณะนี้ที่เรานั่งอยู่
เราก็รู้ว่ากายของเราสงบเป็นองค์พระกายตรงหน้าตรงกายเฉยใจเฉยเพราะเราเอากายเอาใจของเรามาอยู่ด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือความสงบความตั้งมั่นเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆทำบ่อยๆเราทำจนเป็นวสีชำนิชำนาญนั่งก็สงบเดินก็สงบนอนก็สงบกินก็สงบคือฝึกหัดทุกอริยบทของเราให้เกิดความสงบเพราะเมื่อเราสงบแล้วจิตของเราก็จะพบกับความสบายจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่มีอดีตอนาคตเข้ามารบกวนจิตจิตอยู่กับปัจจุบันตลอดนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ก็มีตัวรู้อยู่ตลอดเวลาจิตของเราก็มั่นคงไม่โยกโครงไม่แสสายไม่วุ่นวายจิตก็เข้าสู่ความสงบระงับจิตก็เป็นหนึ่งเป็นเอกคตาจิตเราก็รู้จิตเห็นจิตของตัวเองว่ามันสงบอย่างไรมันว่างอย่างไรมันเฉยอย่างไรทำความรู้ทำความเข้าใจเมื่อเรามีพื้นฐานแล้วปัญญาการพิจารณากายให้เห็นความเป็นจริงว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาเราก็จะพิจารณาได้ง่ายเห็นง่ายรู้ง่ายเพราะเรามีฐานที่ตั้งของความสงบเมื่อเรารู้เราเห็นความจริงก็จะปรากฏเราจะเห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงของกายความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเรามีแต่ความว่างศูนย์โยคือว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเราเขาเป็นสักแต่ว่าธาตุเป็นสักแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสภาวะธรรมก็ปรากฏขึ้นแก่เรานักปฏิบัติภาวนาสมถะแล้วก็เจริญวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเกิดกับดับไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราก็พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะปรากฏขึ้นแก่เราเราปฏิบัติแล้วก็จะเกิดความเข้าใจไม่สงสัยไม่สงสัยในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยในการประพฤติปฏิบัติเพราะเรารู้แจ้งเห็นจริงในการปฏิบัตินี่แหละเราต้องฝึกฝนอบรมบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยแล้วความจริงก็จะปรากฏขึ้นแก่เราผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเอาละวันนี้ก็เห็นสมควรแก่โอกาสเวลาก่อนที่เราจะเลิกนั่งทุกครั้งต้องทำสติตัวรู้น้อมเข้ามาเห็นกายตัวเองเห็นรูปร่างหน้าตาเครื่องนุ่งห่มกำหนดจดจำว่าเรานั่งอยู่อย่างไรเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกายตรงหน้าตรงตามความรู้ที่ตัวเองน้อมเข้ามาเห็น
แล้วค่อยๆเอาสติไปกำหนดที่มือข้างขวาที่ทับมือข้างซ้ายอยู่ทำความรู้แล้วค่อยๆเคลื่อนมือขวาช้าๆไปวางไว้ที่เข่าด้านขวาในท่าคว่ำมือสบายๆรู้การเคลื่อนไหวของกายขณะที่เราเคลื่อนไหวกายของเราสงบจิตของเราสงบไหมรู้กายรู้จิตของตัวเองแล้วกำหนดที่มือข้างซ้ายค่อยๆเคลื่อนไปวางไว้ที่เข่าด้านซ้ายในท่าคว่ำมือเช่นกันกายเป็นทุกข์กายเป็นสุขกายเฉยใจเป็นทุกข์ใจเป็นสุขใจเฉยเราก็รู้เท่าทันกายใจของตัวเองแล้วค่อยๆกำหนดที่มือข้างขวาของเราเคลื่อนช้าๆขึ้นมาตั้งไว้ระหว่างกลางหน้าอกในท่าพนมมือข้างเดียวแล้วกำหนดที่มือข้างซ้ายของเราค่อยๆยกตามขึ้นมาช้าๆดูการเคลื่อนไหวของมือมาประกบกันคล้ายดอกบัวตูมที่หน้าอกของตัวเองตั้งจิตอธิษฐานที่เรามาสร้างคุณงามความดีในวันนี้ในโอกาสนี้บุญกุศลที่เราได้ทำแล้วจิตของเราเป็นสมาธิแล้วเป็นบุญเป็นกุศลแล้วอุทิศให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะเราให้ทั้งถวายแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเทพเทพาอารักษ์สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ใดที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเราก็แผ่เมตตาไปให้กว้างไกลไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเป็นอัปปมัญญาแล้วก็เอามือจรดหน้าผากเคลื่อนออกจากสมาธิชั่วโมงหนึ่งก็จะถึงเวลาที่เราจะนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชหรือปีใหม่ปีเก่าลิงก็จะไปปีใหม่ไก่ก็จะมาปีนี้ปีลิงปีใหม่ก็ปีไก่ที่จริงปีเก่าปีใหม่เนี่ยเรามาสมมติกันเอาวันนี้คือปีเก่าอีกชั่วโมงข้างหน้าก็คือปีใหม่อีกสองชั่วโมงข้างหน้าก็คือปีใหม่ทั้งปีเก่าปีใหม่เนี่ยที่จริงแล้วถ้าเราย้อนมาดูตัวเราเราก็เก่าลงไปอีกปีหนึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อายุมากขึ้นถ้าเป็นเด็กก็ถือว่าโตขึ้นอายุที่โตขึ้นที่ได้มาคือเวลาที่เสียไปบางคนดีใจปีใหม่นี้เราโตขึ้นมาอีกปีหนึ่งที่จริงแล้วเราแก่ไปอีกปีหนึ่งแล้วฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าเราอย่าประมาทเพราะอะไรเพราะชีวิตเราไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเที่ยงแท้ให้นึกถึงความตายเอาไว้เนี่ยสองวันที่แล้วนี่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า113รายเ
จากไปแล้วบนท้องถนนอุบัติเหตุบาดเจ็บอีกเป็นพันนะในการเดินทางความตายที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ทุกคนกำลังเดินไปสู่ความตายถ้าพูดถึงความตายแล้วไม่มีใครอยากได้ยินใจมันห่อเหี่ยวไม่กระชุ่มกระชวยแต่ตรงกันข้ามกับธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสอนเมื่อบุคคลใดนึกถึงความตายอยู่เสมอทุกลมหายใจเข้าออกบุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์เวลาตายนี่ก็ไม่หลงไม่ลืมบางคนหลงกำลังสนุกสนานพอตายปุ๊บไปก็ไม่สามารถจะนำพาตัวเองไปสู่สุคติได้ไม่มีที่พึ่งหาที่พึ่งไม่ได้เพราะเราขาดที่พึ่งกันดังคนเราทุกวันนี้กำลังหาที่พึ่งนั่นเนี่ยที่เรามานั่งกันอยู่เนี่ยก็กำลังหาที่พึ่งเหมือนกันในความมาสวดมนต์ข้ามปีเราจะโชคดีที่จริงที่วัดนี้สวดกันทั้งปีสวดกันทุกปีแล้วก็สวดกันมาหลายปีตั้งแต่สร้างวัดก็โชคดีตลอดเพราะอะไรเพราะการสวดมนต์นั้นทำให้เรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงคำสอนที่เราได้สวดไปเมื่อกี้เนี่ยมีอยู่หลายบทชราธรรมโมมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาชรังอนัตติโตล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาพยาธิงอนัตติโตล่วงความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนัตติโตร่วงความตายไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสอนเรามาสวดให้โยมได้เข้าใจแปลสวดแปลแล้วโยมจะเข้าใจในบทนั้นๆที่พุทธเจ้าทรงสอนคำสวดก็คือคำสอนที่พุทธเจ้าสอนไว้ถ้าเราระลึกถึงความตายความแก่ความเจ็บของตัวเองอยู่เสมอเราจะได้ไม่ประมาทเพราะเราไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นทรัพย์สมบัติก็พึ่งไม่ได้เขาบอกว่าทรัพย์สมบัติช่วยเราได้แค่โรงพยาบาลเวลาเราเจ็บเราป่วยไปหาหมอเนี่ยหาโยคหายาเป็นค่าใช้จ่ายลูกหลานก็ช่วยเราได้แค่เชิงตะกอนนำพาเราไปสู่ที่เผาที่ฝังแต่พ้นจากตรงนั้นไปแล้วมีบุญกับบาปเป็นผู้นำไปอย่างอื่นไม่สามารถจะพาเราไปได้ถ้าเราฉลาดสักนิดหนึ่งคิดสักนิดหนึ่งว่าชีวิตของเรานั้นต้องอาศัยบุญบุญนำมาซึ่งความสุขเป็นที่มาของความสุขไม่ว่าจะเป็นปีเก่าปีใหม่ทุกคนก็ต้องการความสุขทั้งนั้นไม่ใช่ต้องการเฉพาะปีใหม่อย่างเดียวปีเก่าก็ต้องการความสุขเดี๋ยวปีหน้ามันใหม่อยู่แป๊บเดียวละโยมไม่กี่เดือนมันก็เก่าอีกเราต้องผจญไปอีก12เดือนถ้าเราไม่ตั้งหลักไม่พิจารณาให้เห็นความจริงแล้วเราก็เป็นผู้หลงวันหลงวัยต่อไปก็หลงภพหลงชาติอันนี้น่าเป็นห่วงนะคำว่าภพชาติเนี่ยเพราะอะไรเพราะภพชาตินั้นเป็นที่อยู่ของผู้ไม่รู้ความเป็นจริงพบน้อยพบใจต่างๆเนี่ย
นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างทำดีก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นมนุษย์ทำชั่วก็ไปตกนรกเราก็หมุนวนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่เบื่อไม่นายเพราะเราไม่เห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตของเรามันน่าเบื่อหน่ายอันนี้เราต้องมาพิจารณาที่ตัวเรามันน่าเบื่อหน่ายอย่างไรพุทธเจ้าเห็นภริยะเห็นร่างกายนี้เป็นที่อยู่ของทุกข์การเกิดเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์ภพชาติทั้งหลายนี่เป็นที่อยู่ของทุกข์เกิดมาแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานมีแก่มีเจ็บมีตายมีพลัดพรากจากกันร้องไห้เสียใจคร่ำครวญอะไรอาวรณ์เมื่อคนร้องไห้เสียใจเพราะการจากกันจากสิ่งที่เป็นรักเป็นที่รักเป็นที่พอใจทั้งหลายทั้งปวงจากสามีจากภรรยาจากลูกจากหลานจากบ้านมันเกิดความเศร้าโศกเพราะเราไม่รู้ความเป็นจริงก็เรียกว่าหลงอวิชชาหุ้มห่อความไม่รู้มันทำให้เรามีภพน้อยภพใหญ่หมุนวนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดว่าเมื่อไรมันจะสิ้นสุดจากการเวียนว่ายตายเกิดเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนีไม่พ้นคนที่หนีพ้นคือคนที่ไม่เกิดคนที่ไม่เกิดก็มีอยู่สองประเภทคือพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ฉะนอกนั้นก็ยังเกิดอยู่ตราบใดที่เรายังมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงวัฏฏะคือความเวียนว่ายตายเกิดก็ยังคงมีอยู่แก่เรานี่เรามาทบทวนว่าการเกิดมาเป็นทุกข์อย่างไรบางคนก็เถียงว่าเราเกิดมาก็มีความสุขมีกินมีใช้สะดวกสบายไม่เห็นจะมีความทุกข์ตรงไหนแต่ถ้าเรามองด้วยสติมองด้วยปัญญาแบบที่พุทธเจ้าสอนให้เรามองสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละรู้อะไรรู้ว่าร่างกายของเราไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความไม่เที่ยงนั่นเองนี่ก็อยู่ในหลักธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนถ้าเราพิจารณาเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงทุกข์มันจึงเกิดเรานั่งอยู่ในแป๊บเดียว5นาที10นาทีพอความไม่เที่ยงปรากฏปั๊บทุกข์มันเกิดเลยมีความปวดมีความเมื่อยเราไปยืนเรานึกว่ามันจะสบายเราไปยืนได้แป๊บเดียวก็ทุกข์อีกเมื่อยอีกเราไปอยู่ท่าใดความปวดความเมื่อยมันก็ตามเราไปเราพลิกซ้ายมันก็ปวดซ้ายพลิกขวามันก็ปวดขวาความปวดมันตามไปทุกที่เพราะอะไรเพราะเราไม่เที่ยงร่างกายของเรามันไม่เที่ยงมันตกอยู่ตามหน้าของความทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้มันตามกันมาหมดเราก็เป็นธรรมะเมื่อมีอนิจจังก็ต้องมีทุกขังแล้วก็มีอนัตตามันแยกกันไม่ได้ถ้าเรารู้ทุกขังรู้อนิจจังเราก็ต้องรู้อนัตตาด้วยความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนก็เราไม่สามารถจะบังคับได้ว่าอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวไม่สามารถทำได้เลยเพราะมันไม่ใช่ของเรา
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้มันถึงเวลามันก็ร่วงถึงเวลามันก็หลุดถึงเวลามันก็เหี่ยวถึงเวลามันก็จากโลกนี้ไปเราไม่สามารถจะยับยั้งได้เลยนี่คือความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่แก่เราซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเราจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยเรารู้แต่ปริยัติเราฟังมานานแล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยแต่เราไม่รู้เลยว่ามันอยู่กับเรามันติดตัวเรามาตั้งแต่เราเกิดปฏิสนธิจนเราตายจากโลกนี้ไปมันก็ยังอยู่อย่างนั้นไม่ได้หมดไปไหนเลยไปแสวงหาพบใหม่เพื่อเกิดมาก็มาแก่มาเจ็บมาตายก็หมุนวนอยู่อย่างนี้ตลอดทุกแล้วทุกอีกไม่มีที่สิ้นสุดของทุกตราบใดที่เรายังไม่ปฏิบัติธรรมไม่เห็นธรรมคือไม่เห็นความจริงที่ปรากฏที่พุทธเจ้าทรงสอนเราก็ไม่สามารถจะออกจากทุกข์นั้นได้เลยนี่จึงว่าเราเป็นผู้หลงมีอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงรู้จดรู้จำเรารู้กันเยอะแล้วบางคนอ่านพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกรู้หมดแต่ความรู้นั้นเป็นความรู้จดรู้จำตามตำรับตำราได้ยินได้ฟังได้อ่านแต่ความรู้แก้งรู้จริงยังไม่ปรากฏตราบใดที่เรายังไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาดังที่ได้สอนไว้เราจะไม่รู้สิ่งเหล่านี้ได้เลยนั่นการประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงนี่เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธต้องพยายามขวนขวายปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์คำว่าทุกข์นั้นไม่มีใครอยากได้ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายหรือทุกข์ใจกายก็เป็นทุกข์อยู่ทุกเวลาไม่มีเวลาใดที่ไม่มีทุกข์ดังเดิมที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่านั่งก็ทุกเดินก็ทุกนอนก็ทุกหิวก็ทุกหนาวก็ทุกร้อนก็ทุกแต่ความทุกนั้นที่มันมีอยู่นี้มันบรรเทาไปชั่วขณะเมื่อเราขยับเวลาเราปวดเราขยับทุกนั้นก็บรรเทาไป5 นาที10 นาทีเราหิวข้าวหิวน้ำเราก็ไปทานทุกนั้นก็บรรเทาไประยะหนึ่งเดี๋ยวความทุกนั้นก็ปรากฏหิวอีกปวดอีกเมื่อยอีกหนาวอีกร้อนอีกวันหนึ่งหลายรอบหลายเวลาไม่ว่าหลับไม่ว่าตื่นไม่ว่าอยู่ที่ไหนทุกนี้ก็ตามเราไปถ้าเราไม่พิจารณาเราก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นคนหลงนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้เพราะเราขาดตัวรู้ขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาพิจารณาไม่ออกเพราะร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์นานาประการเป็นรังแห่งโรคทุกชนิดเราอยู่ในกายเนี่ยเรามีอะไรมันเป็นโรคหมดมีตาโรคตามีหูโรคหูมีปอดโรคปอดมีอะไรเป็นโรคหมดเมื่อใดที่ภูมิคุ้มกันมันบกพร่องหรือมันเกิดความเสื่อมเพราะมันมีความเสื่อมตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมพอมันเสื่อมมันก็เป็นโรครักษาไม่ได้แค่บรรเทาไปชั่วครั้งชั่วคราวตาที่เคยมองเห็นได้ไกลอยู่ไปมันก็เกิดมองไม่เห็นฝ้าฟาง
หูที่เคยได้ยินเสียงไกลต่อไปมันก็กลับกลายเสื่อมไกลๆยังไม่ได้ยินแขนก็เสื่อมขาก็เสื่อมเคยเดินได้คล่องก็เดินไม่ได้ค่อยๆไปต้องหาที่ยันหาที่เกาะหาที่ยืนพอมันไปสู่จุดเสื่อมแล้วมันไม่มีอะไรมาเยียวยาได้แค่บรรเทาไปหมอก็พยายามคิดค้นพัฒนาหาวิธีมาเยียวยาให้มันอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่มันก็ไม่สามารถจะอยู่ยงคงที่ได้มีความเสื่อมมีความแตกมีความสลายมีความดับไปในที่สุดนี่เป็นสภาวะธรรมคือของจริงธรรมะคือของจริงหรือธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ไม่มีใครจะยื้อไว้ได้นั่นการที่เรามาศึกษาธรรมะคือการมาเรียนรู้กระบวนการของทุกข์รู้ทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็หาวิธีออกจากทุกข์กันทุกคนมีทุกข์หมดนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการมากำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นก็เราทำกรรมฐานเนี่ยกรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งแต่เราทำฐานที่ดีคือฐานของสติฐานของสมาธิฐานของปัญญาเรียกว่ากรรมฐานคือการกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์วันนี้เรามาส่งท้ายปีเก่าไม่มีอะไรใหม่เลยที่เราจะรับปีใหม่นะไม่มีอะไรใหม่เลยของเก่าทั้งนั้นตาก็เก่าหูก็เก่าแขนก็เก่าขาก็เก่ามันจะใหม่ได้ก็คือใจของเราอย่างอื่นมันใหม่ไม่ได้มีแต่เก่ามันไม่สามารถจะเปลี่ยนใหม่ได้แต่ใจนี้สามารถจะเปลี่ยนใหม่ได้ไม่ใช่หัวใจนะโยมแต่ใจคือความคิดนึกเราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นใจที่ดีได้ถ้าปีเก่านี้ใจมันไม่ดีมันเคยเศร้าหมองเคยขุ่นมัวเคยเร่าร้อนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ใจดวงนี้เปลี่ยนให้มันมีความรู้สึกที่สงบร่มเย็นก็คือการทำใจให้เข้าถึงศีลถึงธรรมถ้าเรารู้จักการประพฤติปฏิบัติทำใจของเราก็จะมีความสุขที่พุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงไว้ว่าจิตหรือใจที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เพราะอะไรเพราะจิตนี้ต้องฝึกฝนอบรมบางครั้งก็เรียกจิตบางครั้งก็เรียกใจแต่ความหมายอันเดียวกันเราต้องฝึกฝนใจตัวเองฝึกให้มันอยู่ในกรอบคือคิดดีจิตที่คิดดีนั้นจะนำความสุขมาให้ตัวเองในปีใหม่ที่จะถึงนี้เราเป็นคนที่คิดดีเมื่อไรความสุขก็จะปรากฏขึ้นกับเราเมื่อนั้นถ้าความคิดของเรายังไม่ดีคิดรักคิดโลภคิดโกรธคิดเกลียดอิจฉาพยาบาทไอ้จิตดวงนั้นและเป็นจิตที่นำความทุกข์มาสู่ตัวเองไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทำให้เราจิตดวงนี้เราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์มันให้มันเกิดขึ้นมาทุกนี้ความสุขก็เช่นเดียวกันกับความทุกข์นั่นเองก็เราสามารถกำหนดได้ว่าให้จิตของเรามีความสุขโดยการให้มันคิดดี
พอจิตมันคิดดีมันก็จะสั่งให้กายนี้ทำดีให้วาจากล่าวในสิ่งที่ดีนี่เขาเรียกว่าจิตที่ฝึกแล้วเนี่ยมันนำความสุขมาสู่ตัวเองเมื่อเราต้องการความสุขเชื่อว่าทุกคนปรารถนาต้องการขอพรคือความสุขพรที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้กล่าวไว้พรนั้นจะสำเร็จได้เมื่อลงมือปฏิบัติพรในทางพุทธศาสนาอ้อนวอนไม่ได้บนบานศาลกล่าวไม่สำเร็จอ้อนวอนไม่สำเร็จมันเรามาทำบุญทุกคนอยากรวยทุกคนอยากสวยทุกคนอยากมั่งมีไม่อยากมีทุกข์ปรารถนาทุกคนขอให้มีกินมีใช้ไม่เจ็บไม่ไข้แต่ได้แต่ปรารถนาแต่ทำไม่สำเร็จเพราะไม่ได้ลงมือทำพรนั้นจึงไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยเมื่อเราหิวข้าวอุปมาเมื่อเราหิวข้าวหิวน้ำเราก็ได้แต่อ้อนวอนขอให้ข้าวมาให้น้ำมาเราจะได้ทานจะได้หายหิวแต่เราไม่เคยไปแสวงหาข้าวน้ำเลยมันจะสำเร็จไหมจะหายหิวไหมมันก็ไม่หายหิวมันก็ยังทุกข์อยู่อย่างนั้นยังหิวอยู่อย่างนั้นยิ่งหิวมากขึ้นยิ่งทุกข์มากขึ้นเพราะเราไม่ได้ทานนั้นพรของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันมันจะสำเร็จต้องลงมือทำมันจึงจะสำเร็จประโยชน์นั้นพรใดๆก็ตามที่เราปรารถนาที่เราต้องการให้มันสำเร็จเราต้องลงมือทำหนึ่งอาศัยความเพียรอาศัยขันตินี่เป็นหลักธรรมที่ใหญ่ที่พระเจ้าทรงสอนว่าขันติธรรมขันติก็เป็นบารมีวิริยะก็เป็นบารมีที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าให้ทรงเขียนมหาชนกมาชนกนี่เป็นชาดกคือการสร้างบารมีในอดีตของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จนถึงองค์ปัจจุบันสมณะโคดมจึงเกิดเป็นมหาชนกมีความเพียรไม่ย่อท้อแม้จะว่าอยู่ในทะเลที่มองไม่เห็นฝั่ง7วัน7คืนก็ไม่เคยท้อจึงประสบความสำเร็จเข้าไปหาฝั่งได้นางมณีเมขลาเห็นก็เกิดคำถามว่าทำไมท่านจึงมาว่าอยู่อย่างนี้เพราะฝั่งก็มองไม่เห็นมหาชนกตอบว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ยังมีกำลังอยู่เราจะไม่ท้อแม้จะไม่เห็นฝั่งก็ตามเราจะว่ายไปจนสุดกำลังสุดความสามารถของตัวเองที่จะทำเห็นความตั้งใจมณีเมขลาเห็นความตั้งใจของมหาชนกก็เลยช่วยให้ไปถึงฝั่งเราก็เหมือนกันโยมทุกๆคนเหมือนกันถ้าไม่มีความเพียรไม่มีขันติมันไม่สำเร็จการงานใดๆก็แล้วแต่ถ้าขาดสองสิ่งนี้สำเร็จไม่ได้เมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยนั่งกรรมฐานสวดมนต์ภาวนาทำความดีเนี่ยเราก็ต้องมีขันติปวดก็ต้องทนเอาเมื่อยก็ต้องทนเอาหนาวก็ต้องทนเอาร้อนก็ต้องทนเอาหิวก็ต้องทนเอาแล้วก็มีความเพียรแต่ในทางธรรมะก็เรียกว่าอิทธิบาทสีที่ทำให้เกิดความสำเร็จ
อิทธิบาทสี่ก็มีด้วยกันสี่อย่างหนึ่งคือฉันทะความพอใจพอใจที่ทำสิ่งนั้นสองวิริยะความเพียรเพียรที่จะทำสิ่งนั้นเมื่อพอใจแล้วก็ลงมือทำจิตตะคือเอาจิตจดจ่อฝักใฝ่อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่สี่วิมังสาคือยกจิตของตัวเองให้เข้าถึงสิ่งนั้นให้สำเร็จในสิ่งนั้นนี่ก็เรียกว่าอิทธิบาททั้งสี่ทำสำเร็จให้เกิดความสำเร็จประโยชน์ที่จริงเอาไปใช้ในชีวิตของเราทุกคนธรรมะนี่ต้องใช้ถ้าไม่ใช้ไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนะเรียนจากตำราไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้รู้จดรู้จำมันแก้ไม่ได้ต้องรู้จริงคือรู้แล้วต้องปฏิบัติทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรสมาธิดีอย่างไรเมื่อรู้แล้วต้องลงมือปฏิบัติให้เกิดผลที่พระเจ้าวางไว้เป็นหลักธรรมมีสามประการคือปริยัติคือการเรียนรู้ปฏิบัติคือลงมือเมื่อเรียนรู้แล้วต้องลงมือปฏิบัติแล้วก็เป็นปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติมันจะเกิดขึ้นทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเราต้องลงมือปฏิบัติให้ครบทั้งสามประการแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขในระดับหนึ่งถึงยังไม่ถึงที่สุดของทุกข์ยังดับทุกข์ไม่ได้โดยสิ้นเชิงแต่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยที่จะส่งผลให้พวกเรามีความสุขในการเป็นอยู่ทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญาคนที่ก็เกิดมารวยมาสวยแล้วก็มีปัญญาก็ทำมาพร้อมทั้งสามอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแต่บางคนให้ทานอย่างเดียวขยันให้ทานจริงๆแต่ไม่รักษาศีลไม่ภาวนาก็ได้แต่รวยอย่างเดียวขี้เหร่ไม่มีปัญญาความรวยนั้นก็สามารถจะอันตรธานหายไปได้เพราะไม่มีปัญญารักษาทรัพย์เอาไว้งั้นสิ่งทั้งสามเนี่ยที่พุทธเจ้าทรงสอนมันมีประโยชน์เอาไปใช้แล้วมันเกิดประโยชน์งั้นเราชาวพุทธเนี่ยที่จริงเป็นผู้ที่โชคดีมีบุญมีบารมีอย่างสูงได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาอันนี้ถือว่ายิ่งเป็นเรื่องที่เราเป็นคนมีบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะอีกหลายๆชาติเขาเกิดมาเลยไม่ได้พบพุทธศาสนาในบางประเทศนี่เขาไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยเขาไม่มีโอกาสได้ทำความดีอย่างพวกเราไม่มีโอกาสให้ทานไม่มีโอกาสรักษาศีลไม่มีโอกาสสวดมนต์ภาวนาแต่เรานี่เกิดมาแล้วสมบูรณ์ทุกอย่างประเทศก็สมบูรณ์ผู้นำก็สมบูรณ์ในหลวงรัชกาลที่9เป็นผู้นำนำให้เราทำความดีเพราะพระองค์เอาหลักของธรรมะทศพิธราชธรรมนำมาปกครองนำมาใช้นำมาปฏิบัติเมื่อพระองค์นำมาปฏิบัตินำมาใช้ความสุขความเจริญก็เกิดขึ้นใช่ไหมงั้นถ้าเรานำมาปฏิบัติ
ความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นไม่ต้องรอปีใหม่เพราะเราได้ใช้ทุกวันเมื่อเราใช้ทุกวันชีวิตของเราก็จะมีความสุขทุกวันใช้อะไรใช้สติใช้ปัญญาใช้หลักธรรมหลักธรรมนำทางชีวิตของเราก็มีความสุขอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขนี่แหละจึงว่ามีประโยชน์อย่างสูงเราเป็นคนมีบุญได้เกิดมาพบพุทธศาสนาอยู่ในประเทศที่สมบูรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมธรรมะก็พร้อมครูบาอาจารย์ก็พร้อมแต่กายของเรามันไม่พร้อมใจของเรามันไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะรับธรรมะบางคนบางท่านไม่ค่อยมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะอย่างถ่องแท้ก็เรียกว่าทำแบบบุคคลทั่วไปเรียกว่าทำตามประเพณีมาช่วงนี้เวลานี้โอกาสนี้ก็ทั่วไปเขาก็ทำกันงานส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีสวดแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรอกมันก็ข้ามแล้วแต่ถ้าเราคิดให้ดีว่าเราสวดทุกวันมันจะดีกว่าที่เรามาสวดข้ามไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงมันจะเป็นสิริเป็นมงคลมาสวดมนต์เนี่ยมันเป็นสิริมงคลเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นมงคลอย่างสูงสุดเรานำไปใช้นำไปปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในคำสวดมันเป็นมงคลหมดเลยเราสวดเมื่อไรนึกเมื่อไรมงคลก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นชีวิตเราก็มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราทุกวันทุกวันเพราะเราสวดมนต์ทุกวันไม่ได้สวดเฉพาะช่วงนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่เราสวดทุกวันรักษาศีลทุกวันภาวนาทุกวันมันก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสงบสุขชีวิตของเราก็มีแต่ความสุขนี่แหละความสุขที่เราหาได้เพราะจึงว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีที่สามารถหาความสุขได้เราดูอีกหลายประเทศที่เขาอยู่กันที่ไม่มีพุทธศาสนาเขารบราฆ่าฟันกันเขามีสงครามกลางเมืองมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายมีแต่เสียงร้องไห้มีแต่เสียงปืนเสียงระเบิดน่าสงสารโยมที่เขาไม่สามารถจะเป็นอย่างเราได้เพราะเขาไม่มีบุญอย่างเราเราได้ทำบุญมาแล้วได้สร้างมาแล้วมีเหตุมีปัจจัยมาเกิดในเมืองไทยมีพุทธศาสนามีพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้นำทำความดีสอนให้เราเป็นคนดีตรงทำให้ดูเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะมีความสุขความเจริญเอาหลักธรรมนำชีวิตแล้วก็นำมาเป็นแบบอย่างให้เราได้ปฏิบัติตามนี่ก็เรียกว่าเราโชคดีที่ว่าโชคดีอย่างมหาศาลเพราะเรามีสิ่งดีๆอยู่ธรรมะเป็นของดี
หาได้ยากแต่เราไม่ต้องไปหาประเทศไทยนี่มีวัดเป็นหมื่นหมื่นวัดไปทางไหนก็มีที่ทำบุญให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาแล้วก็สื่อนี้ไปถึงบ้านมีวิทยุโทรทัศน์มีอินเทอร์เน็ตสามารถหาดูได้หาชมได้หาฟังได้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาที่ท่านประพฤติปฏิบัติพ้นไปจากกิเลสตัณหาจากการประพฤติปฏิบัติของท่านมีหมดแต่เราไม่แสวงหาของดีๆเราไม่เคยแสวงหากันเราไปแสวงหาของที่ไม่ดีมาไว้เหมือนใจของเราเหมือนกันของที่ไม่ดีของเสียๆเราเก็บมันไว้ใครพูดไม่ดีใครทำไม่ดีเราเก็บไว้หมดเลยเต็มไปหมดเลยคนนั้นว่าเราไม่ดีคนนั้นทำไม่ดีให้เราเราเก็บมันไว้ทำไมโยมของไม่ดีเก็บไว้ทำไมมันทำให้ของดีพลอยเสียไปด้วยเก็บไว้นานมันเน่ามันเหม็นมันลุกลามไปเพราะมันเป็นของไม่ดีมันทำให้ใจที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเสียไปด้วยมันมีมันกันใจที่ดีแต่มันสู้ไอ้ใจที่ไม่ดีไม่ได้ไอ้ส่วนเสียมันมีเยอะมันก็ลุกลามไปทำลายของดีคือใจที่ดีหมดนี่แหละคือเหตุที่เราไม่สามารถจะทำให้ใจของเราดีได้เพราะเราไม่ฝึกเอาของเสียออกไปคือไม่แต่งใจตัวเองแต่งแต่ตัวดูแต่กระจกเขียนคิ้วอย่างไรทาปากอย่างไรผัดหน้าอย่างไรแต่ใจของเราไม่เคยแต่งเลยอันไหนที่มันดีมันควรจะแต่งไหมตรงนี้ไม่ดีแต่งให้มันดีมันคิดไม่ดีก็เอามันออกไปเอาของดีไปไว้ไปใส่ไว้ก่อนออกจากบ้านก็แต่งใจซะก่อนเข้าบ้านก็แต่งใจซะก่อนนะใจมันดีที่จริงเราแต่งได้หมดโยมทำได้หมดทุกคนทำให้ใจมันดีทำให้ใจมันสบายมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในใจและใจมันจะสบายแต่เราไม่ชอบเพราะอะไรเพราะกิเลสตัณหาที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ชอบของดีคือไม่ชอบธรรมะมันเป็นปฏิปักษ์พอเราจะทำความดีกิเลสตัณหามันคอยค้านจะทำไปทำไมมันคอยค้านอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าความดีเข้าไปแล้วมันอยู่ไม่ได้ความโลภอยู่ไม่ได้ความโกรธอยู่ไม่ได้ความหลงอยู่ไม่ได้มันก็เลยดิ้นรนไม่อยากให้เราทำความดีถ้าเราเข้าใจตรงนี้ทำความรู้ตรงนี้เราจะเข้าใจว่าไอ้ความไม่ดีในใจของเราเนี่ยมันเกิดจากกิเลสตัณหาอุปาทานความยึดความติดเราต้องถ่ายถอนหาวิธีกำจัดออกไปให้ใจมันว่างให้ใจมันสงบให้ใจมันพ้นไปจากสภาวะนั้นแล้วเราก็จะพบกับสิ่งที่ดีในใจของเราให้ใจเป็นเรื่องสำคัญเพราะใจมันเป็นนายใจมันเป็นหัวหน้าที่เรามาวัดได้ในใจมันมาใจมันมาก่อนแล้วถ้าใจไม่มามันมาไม่ได้โยมจู่ๆให้กายมันมาไม่ได้ใจมันต้องคิดไว้ก่อนว่าส
ส่งท้ายปีเก่าเราจะไปวัดไหนไปสวดมนต์ที่ไหนไปทำอะไรใจเป็นผู้ดำริใจเป็นผู้สั่งให้กายนี้พามาทำความดีพามาสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเนี่ยใจเป็นผู้สั่งมา นั้นใจนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องทำความรู้กับมันให้ทำไงให้ใจดวงนี้มันคิดในสิ่งที่ดีเอาของดีไปไว้ในใจเราของที่ไม่ดีก็พยายามเอาออกสลัดมันออกไปความคิดที่ไม่ดีการกระทำคำพูดที่ไม่ดีมันมาจากใจทั้งหมดใจเป็นผู้สั่งให้กายให้วาจานี้ทำ แต่ถ้าเรารู้ไม่ทันใจตัวเองเราก็หลงทำตามความคิดของตัวเองแล้วคิดยังไงก็ทำตามอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาที่เราฝึกฝนอบรมไว้สติคือตัวรู้สมาธิคือใจที่ตั้งมั่นปัญญาคือตัวละอะไรละความเห็นผิด ละในสิ่งที่ไม่ดีออกไปพอมีปัญญามันละได้มันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของกิเลสตัณหาอุปาทานมันก็ละไม่เอาไว้ในจิตในใจดวงนั้นใจดวงนั้นก็มีแต่ความว่างมีแต่ความสงบนี่เขาเรียกว่าเราสามารถแต่งใจของตัวเองได้เหมือนก็เราแต่งตัว เขียนหน้าทาปากสวมเสื้อผ้าใส่รองเท้าเราสามารถดูได้ตรงไหนมันดีไม่ดีส่งกระจกดูทุกวันแต่ใจของเราเนี่ยไม่เคยดูเลยนั่งไม่เห็นเดินไม่เห็นนอนไม่เห็นกินไม่เห็นไม่เห็นว่าใจดวงนี้มันคิดอะไรอยู่มีความโลภไหมมีความโกรธไหม มีความรักความชังไหมมันทำให้เราเป็นทุกข์อยู่เนี่ยรักก็เป็นทุกข์ชังก็เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ใจตัวเองไม่เห็นใจตัวเองงั้นการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีใหม่ส่งท้ายปีเก่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องเห็นใจตัวเองก่อน เปลี่ยนใจตัวเองมันจึงจะเปลี่ยนแปลงการกระทำคำพูดของตัวเองได้ไปในทิศทางที่ดีมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญถ้าเราเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้เราจะพบความสุขความเจริญทั้งปีไปจนตลอดชีวิตของเรานี่แหละความเปลี่ยนแปลง อย่างอื่นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางอื่นไม่ได้มีแต่ความเสื่อมเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็จากโลกนี้ไปกลายเป็นเท่าฐานกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟกลับไปสู่สภาพเดิมที่เรามาจากดินน้ำลมไฟมาจากธาตุสี่ อาศัยวิญญาณธาตุธาตุรู้มาอาศัยอยู่ปฏิสนธิเข้ามาเป็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวได้ใช้ไประยะหนึ่งก็เกิดความเสื่อมบางคนก็เสื่อมเร็วมีโรคภัยไข้เจ็บมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นร่างกายนี้ก็แตกดับไปไม่มีอะไรเลย เราก็เห็นอยู่ทุกวันรู้อยู่ทุกวันมีเกิดที่ไหนก็มีตายที่นั่นเกิดกับตายเป็นของคู่กันพอเกิดปั๊บนึกว่าได้เลยต้องตายที่ไหนมีการเกิดที่นั่นก็มีการตายมันคู่กันมาตลอดมันทิ้งกันไม่ได้ แต่เราไม่ยอมรับสภาพนั้นคนที่ไม่มีธรรมะไม่ศึกษาธรรมะอย่างทองแท้
รับสภาพนั้นไม่ได้มาเกิดมาแล้วทำไมต้องตายที่จริงเราไม่รู้ว่าการเกิดตายนั้นพอมีการเกิดปุ๊บการตายก็มาเลยมันตามมันอยู่ด้วยกันเลยมันมาตั้งแต่วันเกิดและไอ้การตายเนี่ยแต่เราไม่เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาเรายินดีในการเกิดแต่ไม่ยินดีในการตายคนจึงมาแปลสภาพว่าเวลาตายแล้วเป็นอาวุธมงคลเป็นสิ่งที่ไม่ดีการเกิดเป็นสิ่งที่ดีเป็นมงคลมาแปลสภาพเอาเองแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นทั้งเกิดทั้งตายก็เป็นมงคลเป็นมงคลอย่างไรพระเจ้าให้นึกเป็นมงคลมงคลนั้นคือว่าเราน้อมเข้ามาดูตัวเองเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายมันมีอยู่ในเราหมดแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนความแก่ก็มีอยู่ในเราความเจ็บก็มีอยู่ในเราความตายก็มีอยู่ในเราไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้จากไปไหนมันอยู่กับเราตลอดเวลามันรอเวลาเท่านั้นเองว่าเมื่อไรเราจะแก่เมื่อไรเราจะเจ็บเมื่อไรเราจะตายและเราหนีไม่ได้ความจริงอันนี้หนีไม่ได้คนพยายามหนีหาวิธีคิดค้นนักวิทยาศาสตร์โอ้ทำไงจะไม่แก่ทำไงจะไม่เจ็บทำไงจะไม่ตายทำไม่ได้อยู่ไม่มีใครทำได้เพราะมันเป็นธรรมชาติมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีเกิดกับดับมันหนีไม่ได้มันทิ้งไม่ได้นั่นเราต้องศึกษาของจริงว่าชีวิตของเราความจริงมันคือความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองเกิดมาแล้วเรากำลังเดินไปทุกลมหายใจนะโยมที่ให้ดูลมหายใจเนี่ยดูไปดูมาบางคนก็พิจารณาเป็นมรณานุสติหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายเพราะอะไรเพราะความตายอยู่ที่ลมหายใจไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวถ้าหมดลมหายใจเมื่อไหร่มันตายเมื่อนั้นแล้วนั่นก็ความตายมันอยู่ไกลถ้าจริงมันอยู่ใกล้เรามากมันอยู่ตั้งแต่เราเกิดแล้วความตายมันอยู่กับลมนี่เองหมดลมเมื่อไหร่ความตายก็อยู่ตรงนั้นถ้านึกถึงความตายมันเป็นมงคลตรงไหนทำให้เราไม่ประมาททำให้เราได้สติทำให้เราได้ปัญญานี่เรียกว่านึกถึงความตายแล้วมันเห็นความจริงถ้าเราไม่นึกถึงความตายเราจะไม่เห็นความจริงของชีวิตชีวิตเราแม่มันยังไม่ตายนี่ยังอยู่ได้แล้วพอตายปุ๊บขึ้นมามันหมดสภาพหาที่พึ่งไม่ได้บางคนก็หวังพึ่งหมอคงช่วยได้ไปดูที่โรงพยาบาลโยมตายกันทุกวันวันละหลายทุกโรงพยาบาลโยมไปดูได้เด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายคนแก่ก็ตายตายทุกวัยตายทุกวันหมอไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยเพราะหมอเองยังแก่ยังเจ็บยังตายหมอก็หนีไม่พ้นความตายหนีไม่พ้นความเจ็บหนีไม่พ้นความแก่หมออยู่กับยาแต่หมอก็รักษาตัวเองไม่ได้ถ้าเรายังจะไปหวังพึ่งว่าหมอจะช่วยเราได้แม่เราแก่เราเจ็บเราตายหวังลมลมแรงแรงนี่ก็เรียกว่าเราไม่รู้จักความจริงคนไม่รู้จักความจริงก็เที่ยวหวังทั่วไปมีความหวังที่ไหนความผิดหวังก็อยู่ที่นั้นมันคู่กัน
มันเกิดกับตายนี่แหละคู่กันโยมไอ้ที่มีความหวังความผิดหวังมันก็คู่กันไม่ได้สมหวังหรอกคนเรานึกว่าจะสมหวังไม่สมหวังหรอกผลสุดท้ายก็ผิดหวังหมดหวังจะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็จากกันเห็นไหมความผิดหวังมันรออยู่แต่เราไม่รู้เราก็คาดหวังให้ความคาดหวังของเราเป็นการคาดหวังลงลมแรงๆเหมือนพุทธเจ้าสอนว่าอนาคตไม่ต้องไปคิดถึงมันเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนาคตมันคดอยู่โยมมันยังมองไม่เห็นอนาคตมองเห็นไหมโยมมองไม่เห็นบางคนหวังว่าอนาคตของตัวเองจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้มันปีใหม่เนี่ยทุกคนก็หวังว่าปีใหม่มันจะต้องได้อะไรใหม่ๆชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าต้องเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจคิดดีพูดดีทำดีมันจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ไปในทางที่ดีถ้าตราบใดความคิดยังคงเดิมมีความโลภมีความโกรธมีความเกลียดอยู่มันไม่สามารถจะแปลสภาพให้เป็นของใหม่ได้เพราะของเดิมยังไม่เอาออกความคิดเดิมๆการกระทำคำพูดยังเหมือนเดิมอยู่เคยโมโหร้ายเคยพูดจาหยาบคายเคยกินเหล้าเคยเล่นการพนันก็ยังอยู่อย่างนั้นไม่เคยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เลยมันจะมีอะไรใหม่ไม่มีอะไรใหม่ได้เลยต้องเลิกให้หมดของไม่ดีต้องเลิกให้หมดสิ่งเสพติดอบายมุขต่างๆต้องละให้หมดเลิกให้หมดเนี่ยพอปีใหม่เดี๋ยวค่อยดูโยมขายดีเป็นเทน้ำเทท่าของมึนเมากินกันหัวลาน้ำเลยโยมอุบัติเหตุที่ตายเนี่ย2วัน29 30ไหมไม่นับวันนี้นะสำรวจแล้ว113รายที่จากไปมาจากความประมาทแล้วก็ของมึนเมาหนีไม่พ้นโยมทั้งที่มันเป็นของไม่ดีมันให้โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครเลยแต่คนก็ไม่เชื่อไปเสพไปดื่มของที่ไม่ดีเนี่ยมันทำง่ายไม่ต้องชักจูงแค่เห็นมันก็อยากรู้อยากลองแล้วของดีๆเนี่ยเห็นแล้วก็ยังไม่ทำเลยมันทำได้ยากแต่ถ้าทำได้แล้วมันเป็นผลดีของดีเนี่ยทำยากแต่ทำแล้วมันเป็นของดีของวิเศษปราศจากโทษปราศจากทุกข์แต่ของมึนเมาเนี่ยทำไปแล้วเสพไปแล้วดื่มไปแล้วมันให้ทุกข์ให้โทษตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นเขาก็เดือดร้อนเดือดร้อนกันหมดแต่เราก็ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของมันทั้งที่มันมีทุกวันมีทุกเทศกาลยิ่งห้ามก็ยิ่งมีไม่รู้นะของอะไรที่เขาบอกว่าห้ามทำห้ามดื่มมันยิ่งเพิ่มขึ้นโยมขายดีเป็นเทน้ำเทท่าดื่มกันทุกหัวละแหงและผลที่ได้รับก็คือความทุกข์ครอบครัวก็มีความทุกข์สังคมก็เดือดร้อนวุ่นวายเป็นผลจากการที่เราขาดสติขาดปัญญาขาดความยับยั้งไม่เอาสิ่งดีๆเข้ามาใส่ตัว
ของดีไม่เอามาแต่ไปเอาของไม่ดีมาใส่ร่างกายเราเนี้ยต้องเลือกนะโยมเลือกเอาของดีมาไว้ของไม่ดีเอาออกไปไม่ใช่เอาทุกอย่างของไม่ดีก็เอามาร่างกายเราก็อยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ทนแทนจะอยู่อีกสักสิบปีมันก็อยู่ไม่ถึงแล้วของไม่ดีเข้าไปทำลายระบบร่างกายเราก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องจากไปก่อนวัยอันควรนี่ก็น่าเสียดายที่เราไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นโทษไม่เห็นโทษที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่เห็นประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะก็คือเรื่องทานเรื่องศีลนี่แหละเรื่องภาวนานี่แหละทำให้เรามีปัญญาเพราะมีปัญญาแล้วมันจะแยกได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรละสิ่งที่ไม่ดีมันก็พยายามค่อยๆละไปค่อยๆเลิกไปมันก็จะเอาสิ่งที่ดีๆไปไว้ในใจในกายของเรากายใจของเราก็เป็นของดีของน่าใช้ของดีนี่มันน่าใช้โยมคำพูดดีๆการกระทำดีๆความคิดดีๆเนี่ยใช้แล้วมันมีความสุขเนี่ยที่เราพร้อมใจกันมาเนี่ยมาทำความดีเนี่ยมันมีความสุขเห็นไหมไม่มีใครเดือดร้อนไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องไม่มีอะไรเลยมีแต่ความสุขเนี่ยเราใช้ของดีใช้ร่างกายมาทำความดีใช้จิตใจมาคิดในสิ่งที่ดีใช้คำพูดมาสวดมนต์มากล่าวในสิ่งที่ดีมาทำในสิ่งที่ดีมาคิดในสิ่งที่ดีนี่แหละเขาเรียกว่าความดีที่เราทำนั้นมันให้ผลเป็นความสุขมันปราศจากความทุกข์ฉันก็ขอให้ญาติโยมรักษาความดีแล้วก็ทำมันต่อไปโยมมีขันติมีวิริยะความดีทำไว้เถอะเพราะว่าบุญกุศลมันจะพาเราไปพาเราไปสู่สุคติพาไปหาความสุขฉันก็ขอฝากไว้สำหรับส่งท้ายปีเก่าแล้วก็จะต้อนรับปีใหม่อีกชั่วโมงเดียวก็จะถึงแล้วก็ขอให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาสิ่งที่ดีไปไว้ในกายในใจของเราแล้วเราจะได้รับของดีๆเป็นคนดีคนดีของครอบครัวคนดีของสังคมอันนี้ก็คงได้เวลาที่จะให้โยมไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาสวดมนต์ข้ามปีแล้วญาติโยมก็กราบใครไม่ปวดก็ไม่ต้องไปก็ได้ใครปวดก็ช่วงนี้ให้เวลาสัก15นาทีเข้าห้องน้ำกันนะใครปวดก็กราบพระไปเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวมาสวดมนต์ข้ามปีทำความดีกันต่อก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนสาธุสาธุสาธุค่ะก็ครูบาอาจารย์ท่านให้เวลาเรา15นาทีนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ออกไปเข้าห้องน้ำกันบ้างแล้ว